早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。但是，所有朋友，你有冰淇淋的回忆，现在是在下面的时间是主播主演钱和的。สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอสไฮดีวีสองซีซั่นสองนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการใหม่นะรายการเมาส์เจอตุงในคลิปพัสุโลนิทานทำลายสมอง3คือใครนะครับคำเตือนข้อมูลที่ผมนำมาเสนอเป็นข้อมูลที่ผมเรียบเรียงเองนะครับและถ้าการออกเสียงผมผิดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยเมาส์เจอตุงหรือเมาส์เจอตุงหรืออีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกอีกอย่างว่าประธานเมาผมขอเรียกว่าเหมาเจ๋อตุงละกันนะมันเรียกง่ายดีเหมาเจ๋อตุงเป็นนักปฏิวัติลัทธิคอมมิวนิสต์ชาวจีนที่ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยอุดมการลัทธิมาร์กเนนินและเอาชนะเหนือพรรคก๊กมินตั๋งในสงครามกลางเมืองจีนโดยได้เข้าปกครองจีนแผ่นดินใหญ่และประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่งนะครับเหมาเจ๋อตุงเกิดเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2436เขตชนบทชานเมืองเฉาฉานมณฑลหูหนานประเทศจีนในตระกูลชาวนาที่ร่ำรวยและมีฐานะและเมื่อเหมามีอายุ8ขวบได้เข้าโรงเรียนประถมในหมู่บ้านและร่ำเรียนคำสอนลัทธิหงจือจนกระทั่งเหมามีอายุ13ปีก็ถูกคนในครอบครัวบังคับทำฟาร์มและมาถึงจุดแตกหักคือการโดนแต่งงานที่ไม่เต็มใจหลังจากที่เหมาหนีออกจากบ้านก็ได้ไปเรียนต่อที่เมืองฉางชาและทำให้เหมาได้สัมผัสแนวคิดใหม่ๆในโลกตะวันตกเรื่องการเมืองการปกและการปฏิวัติในโลกเสรีประชาธิปไตยและโลกคอมมิวนิสต์แต่เหมาจะสนใจโลกคอมมิวนิสต์ที่จะเชื่อกันว่าระบอบคอมมิวนิสต์นี่สิจะทำให้จีนกลับมารวมกันได้อีกครั้งนึงหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ชิงที่ปกครองจีนอย่างยาวนานโค่นล้มเลยชุนยันเซตพรรคก๊กมินตั๋งและมีมือขวาอย่างเจียงไคเชกเป็นผู้ร่วมจนกระทั่งเหมาเจ๋อตุงและเจียงไคเชกได้รู้จักกันและเป็นเพื่อนกันในที่สุดเพราะมีแนวคิดที่เหมือนกับชุนยันเซตง่ายๆคือการปฏิวัติโค่นล้มระบอบกษัตริย์และครับเวลาต่อมาเหมาเจ๋อตุงได้จัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์โดยการรวบรวมชาวไร่ชาวนาและได้สปอนเซอร์อย่างสหภาพโซเวียตเป็นคนคอยสนับสนุนแต่ในเวลาต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ถูกกองทัพเจียงไคเชกโจมตีเพราะเองอ่ะเป็นพวกคอมมิวนิสต์สินะส่วนข้าคือประชาธิปไตยข้าจะล้มล้างระบอบคอมมิวนิสต์ให้หมดเลยจนทำให้พรรคของเหมาและพรรคพวกกลายเป็นผักเป็นปลาและจุดชนวนกลายเป็นสงครามกลางเมืองจีนในที่สุดหลังจากที่พรรคของเหมาเกือบถึงคราวล่มสลายเพราะการปราบตามอย่างต่อเนื่องของกองทัพเจียงไคเชกจนทำให้เหมาเจ๋อตุงถูกตั้งค่าหัวถึง 200,000 เหรียญและต้องหลบๆซ่อนๆในที่ต่างๆในจีนควบคู่กับรวบรวมพรรคพวกที่เห็นด้วยอุดมการณ์ของเหมาเหมือนกันจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้ยึดดินแดงต่างๆในเอเชียรวมถึงจีนกองทัพเจียงไคเชกได้ต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นไม่ไหวจนกระทั่งเหมาเจ๋อตุงเห็นโอกาสนี้ด้วยว่ากองทัพเหมามีจำนวนมากพอเลยมาขอกองทัพเจียงไคเชกและได้เขียนสนธิสัญญากันว่าเราจะไม่ตีกันเราจะขับไล่กองทัพญี่ปุ่นออกไปเพราะเราคือพี่น้องกันนี่เองนี่เองนี่เองพอสงครามโลกครั้งที่2จบลงญี่ปุ่นโดนทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ตามระเบียบทำให้จีนได้ดินแดงคืนแต่สงครามกลางเมืองจีนก็ไม่จบลงเพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำโดยเหมาได้คะแนนชื่อเสียงจากคนจีนเป็นจำนวนมากจนทำให้เจียงไคเชกไม่พอใจและโจมตีพรรคของเหมาอีกครั้งแล้วว่าเลิกเป็นพี่น้องกันเถอะไปก่อกันไม่ได้แล้วไล่ฆ่ากันเหมือนเดิมแต่เหมาเจ๋อตุงก็บอกว่ากูจะไม่ยอมอีกแล้วเว้ยก็ได้เข้าต่อสู้กับกองทัพเจียงไคเชกโดยกองทัพเหมามีกำลังพลเยอะกว่าเจียงไคเชกทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และการลบที่เป็นทหารมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เป็นชาวไร่ชาวนาจับปืนและลบแบบกองโจรแหละครับพอสงครามกลางเมืองจีนยืดเยื้อถึงปีพุทธศักราชปี2492พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำโดยเหมาเจ๋อตุงก็เอาชนะกองทัพเจียงไคเชกจากพรรคก๊กมินตั๋งจนทำให้เจียงไคเชกต้องลี้ภัยมาอยู่เกาะไต้หวันนะครับพอเหมาเจ๋อตุงได้ขึ้นเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในจีนจากเสียงประชาชนสนับสนุนอย่างล้นหลามก็ได้ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากเดิมสาธารณรัฐจีนที่กรุงปักกิ่งและเหมาเจ๋อตุงก็ได้ปกครองจีนจนทำให้ประเทศจีนเจริญเติบโตทั้งคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอื่นๆที่ไม่แพ้กับสหรัฐจนเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2519เหมาก็ได้เสียชีวิตลงเพราะหัวใจวายด้วยวัย83ปีนะครับปิดตำนานนักปฏิวัติคอมมิวนิสต์จีนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายการนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์คลิปนี้สัก 1,500 ไลค์นะครับแล้วผมก็จะมาทำนิโคไลเทสลาต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอพักผ่อนแล้วครับขอบคุณมากครับที่รับชมบายครับ